แต่ก็เป็นรัฐมนตรีถ้าจะแบกภาระบ้านเมืองหนักในงานหนักมากนะรอบนี้หนักมากถ้าใจวอกแวกใจอ่อนไหวง่ายเข้ามาเมื่อไหร่ทำให้บ้านเมืองเสียโอกาสเมื่อนั้นทำให้ประชาชนเนี่ยจะต้องผิดหวังแล้วเมื่อประชาชนผิดหวังด้วยประชาชนที่มีพลังนี้เอาเคลื่อนออกมาแล้วถ้าไม่เข้าใจพี่น้องประชาชนอย่างเช่นไอ้รัฐบาลนี้เจตนาไม่เข้าใจเนี่ยคุณว่าบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยได้ไหมเพราะคนที่จะมารับตำแหน่งหลังจากนี้หรือรับมาจะต้องมีความเข้าใจไม่ใช่แค่ว่าทำงานแต่ต้องรู้เหลี่ยมรู้มุมในการที่แก้เหลี่ยมแก้มุมเหล่านี้เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นไปได้ใช่ท่านคนที่จะมาในยุคนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจกับความจริงทำความเข้าใจกับเกมการเมืองทำความเข้าใจกับเส้นทางหรือทางออกของประเทศชาติ 2-3 เลเวลนี้ต้องไปด้วยกันถูกฉะนั้นในการขยับของขั้นตอนของกองทัพที่มีขั้นตอนอยู่ประชาชนก็วันนี้ก็มีความคับแค้นใจนะครับเพราะว่าเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปอีกคนหนึ่งแล้วประชาชนก็มีลึกๆว่ามันต้องอีกกี่ศพใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็เกิดจากความแข็งแกร่งก็กดดันไปที่ผู้นำเหล่าทัพเท่าที่เขาระบายให้ผมฟังนะมันก็อยู่ในสถานการณ์ชั่วโมงนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานเขาไม่ได้หวังอะไรแล้วเขาไอ้กกต.ไอ้ปปช.อะไรก็ไม่หวังเขาหวังที่กองทัพเมื่อไหร่จะทำให้เรื่องมันจบก็กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งมีคนตายมากเท่าไหร่กองทัพแห่งชาติจะถูกกดดันมากขนาดนี้นี่วัดจากของจริงนะครับเพราะผมไปนั่งอยู่ที่วัดโสมนีหลายชั่วโมงคือเงื่อนไขทางการเมืองเวลานี้ฝ่ายหนึ่งใช้กำลังทั้งบนดินทั้งใต้ดินถูกกระทำกับประชาชนที่บอกเจตนาว่าดำเนินการด้วยสันติถูกแล้วเวลาเดียวกันหลายคนก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่ากำนันสุเทพจะสามารถใช้ยุทธวิธีนี้ต่อไปได้แค่ไหนถ้าประชาชนถูกทำร้ายถูกยิงแล้วก็ตายอยู่แบบนี้เท่าที่วันนี้ดูให้ผมประมวลเรื่องก็มี2วิธีการครับก็ยังอยู่ที่นั่นอ่ะ1ก็คือรวมพลังมวลมหาประชาชนไล่ยิงลักออกจากอำนาจให้สำเร็จ2ก็คือยิงลักและคณะยอมลาออกจากอำนาจเองครับก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วลึกๆก็ยอมรับว่าประชาชนไม่มีปืนครับแล้วก็ล่าสุดก็เมื่อคืนนี้เรียกร้องให้ทหารออกมาคุ้มครองประชาชนซึ่งเป็นภาษาที่กำนันสุเทพยังไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นแต่ประชาชนหรือคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยด้วยความพร้อมใจของพี่น้องประชาชนที่ไปนั่งชุมนุมอยู่พูดออกมาพร้อมๆกันว่าทหารออกมาทหารออกมาก็อยู่ตรงนั้นครับก็เดี๋ยวผมว่าดูตรงนี้หน่อยไหมครับครับจะได้รู้ว่าวันนี้ในใจในความคิดของคนที่เป็นเลขาธิการกปปส.คิดอย่างไรและพูดออกมาอย่างไรครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับว่าสถานการณ์พัฒนาการมาถึงไหนแล้วนะครับเชิญเลยครับอาการเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพขอได้โปรดพิจารณาถ้าเป็นมือปืนที่มาจากเขมรนั่นเท่ากับว่าได้มีการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศไทยพี่น้องทหารต้องออกมาจัดการเรื่องนี้ครับหรือแม้เป็นวายร้ายเป็นนักเลงอันธพาลที่ตำรวจชุบเลี้ยงเอาไว้แล้วจัดหามาเพื่อที่จะทำร้ายมวลมหาประชาชนผมก็ต้องเรียนกับท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพว่าประชาชนพลเมืองอย่างพวกเราไม่มีทางที่จะป้องกันตัวเองได้ถ้ากองทัพเห็นว่าการต่อสู้ของประชาชนนั้นเราได้ต่อสู้ตามสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองเอาไว้ผมอยากจะให้ผู้บัญชาการ3เหล่าทัพได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารมาคุ้มครองประชาชนด้วยครับอาจจะมาตั้งด่านรอบๆ บริเวณพื้นที่ที่เราชุมนุมกันอยู่เพื่อที่จะได้ตรวจค้นอาวุธเพื่อที่จะได้สกัดจับคนร้ายเวลาที่มาทำร้ายพวกเราและหลบหนีออกไปเพราะเราไม่ไว้ใจตำรวจและเราเชื่อว่าคนร้ายสามารถผ่านด่านตำรวจได้ทุกด่านครับผมไม่ได้เรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัตินะครับแต่ผมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทหารออกมาคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งต่อสู้มือเปล่า
ถ้าพี่น้องทหารท่านหนึ่งท่านใดบังเอิญได้ดูรายการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้โปรดช่วยนำความนี้กราบเรียนผู้บังคับบัญชาของท่านทั้งสามเหล่าทัพว่าวันนี้ประชาชนเรียกร้องขอรับการคุ้มครองจากทหารของชาติที่ประชาชนตะโกนก็เรียกร้องให้ทหารออกมานั้นเพราะเราหวังพึ่งใครไม่ได้รัฐบาลเป็นทรราชรัฐบาลใช้ลูกสมุนบริวารออกมาเข่นฆ่าสังหารประชาชนกลางเมืองหลวงกลางวันครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่ได้ยำเกรงกฎหมายไม่คำนึงถึงความถูกต้องใดๆทั้งสิ้นศูนย์รักษาความสงบที่ตั้งขึ้นมาไม่ได้มีความหมายในเรื่องของการรักษาความสงบเลยเพราะปล่อยให้คนร้ายออกมาฆ่าคนกลางเมืองหลวงได้อย่างที่เห็นอยู่ตำตาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนที่ท่านได้ยินนี้ไม่ได้เรียกร้องให้ท่านออกมาปฏิวัติยึดอำนาจแต่ต้องการให้ท่านมายืนข้างประชาชนเรื่องการยึดอำนาจเอาอำนาจอธิปไตยคืนมาเป็นของปวงชนชาวไทยนั้นพวกเราประชาชนทำได้เองเพราะเรามีพลังของประชาชนทั้งประเทศเราเพียงแต่ร้องขอรับการคุ้มครองจากกองทัพจากพี่น้องทหารหานทั้งหลายอย่าปล่อยให้พวกมารร้ายเข่นฆ่าผลาญชีวิตประชาชนอีกต่อไปเลยเพราะประชาชนเหล่านี้มาชุมนุมต่อสู้ไม่ได้เอาอาวุธมาไม่มีความคิดที่จะเข่นฆ่าสังหารใครเราออกมาเพื่อปกป้องชาติของเราออกมาเพื่อปกป้องแผ่นดินของเราให้รอดพ้นจากมือมารของพวกทรราชเท่านั้นเองผมขอเป็นตัวแทนของมวลมหาประชาชนกราบเรียนวิงวอนต่อพี่น้องทหารหานทั้งสามเหล่าทัพได้โปรดพิจารณาและตัดสินใจมาอยู่ข้างประชาชนเถอะครับเหมือนกับที่ผมได้เป็นตัวแทนของมวลมหาประชาชนเรียกร้องไปยังพี่น้องข้าราชการทั้งหลายท่านเห็นแล้วศพแล้วศพเล่ารายแล้วรายเล่าที่ได้รับบาดเจ็บที่ถูกเข่นฆ่าด้วยมือของระบอบทักษิณท่านเลิกเถอะครับอย่าทนรับใช้ระบอบทักษิณอีกต่อไปเลยมาร่วมกับประชาชนเถอะครับประชาชนอย่างพวกเราที่ลุกขึ้นต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้มีความมักใหญ่ไฟสูงไม่ได้ต่อสู้เพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งและไม่ได้ต่อสู้เพื่อนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นเราต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อที่จะให้ลูกหลานของทหารหานทั้งหลายได้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขในวันข้างหน้าเหมือนกับลูกของประชาชนทั้งหลายเท่านั้นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันแสดงชัดเจนแล้วครับว่าระบอบทักษิณทำทุกอย่างเพื่อที่จะกอดอำนาจเอาไว้เพื่อที่จะให้พวกของตนได้มีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองกดขี่ข่มเหงรังแกประชาชนและโกงกินบ้านเมืองต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องทหารพี่น้องข้าราชการที่เคารพครับออกมาเถอะครับมาอยู่ข้างประชาชนได้แล้วครับเ
ป็นคำถามของสังคมไทยเป็นคำถามของพี่น้องประชาชนประชาชนจะต้องบาดเจ็บและเสียชีวิตอีกกี่คนกว่าสถานการณ์นี้จะจบสิ้นจริงๆการเรียกร้องอย่างนี้ในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็ไม่ผิดครับเพราะกองทัพแห่งชาติเป็นกลไกด้านความมั่นคงตามมาตรา77ใช่ไหมครับแต่กองทัพแห่งชาติก็มีสิทธิ์พิจารณาจะตอบสนองอย่างไรถูกไหมล่ะครับเพราะว่านัยยะทางการเมืองมันมีอีกถ้ามาตามเขาเรียกร้องก็แสดงว่ากองทัพแห่งชาติตัดสินใจทิ้งขาดรัฐบาลรักษาการชุดนี้ก็จะเกิดผลทางการเมืองนี่คือเรื่องละเอียดอ่อนที่ผู้นำกองทัพน่าจะคิดถึงแต่ประเด็นที่มันยังไม่ขาดตอนนี้มันถึงไม่เกิดเพราะเรียกร้องแต่เมื่อคืนเห็นไหมครับอันที่สองเนี่ยซึ่งผู้นำเราทัพจะต้องคิดแล้วผมฟังดูเนี่ยผมพยายามเข้าใจความรู้สึกนึกคิดนะครับกำนันสุเทพย้ำว่าเราไม่ได้เรียกร้องให้ทหารออกมาทำการปฏิวัติรัฐประหารถึงสองครั้งในใจกำนันสุเทพนี่คิดอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าหรือพูดได้แค่นี้แล้วถ้าไม่ถึงจุดนั้นจริงๆเรื่องมันจบจริงหรือเปล่าที่กำนันสุเทพบอกว่าจะมีพลังมหาประชาชนทั่วประเทศได้จะทำการทวงคืนอำนาจได้สำเร็จด้วยมือประชาชนเองเนี่ยถ้าเปรียบกับผลการเลือกตั้งครับที่ออกมาเมื่อวานนี้ในการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ทำการบรรลุเป้าหมายก็คือภาคใต้กับกทมนะอีสานกับเหนือนี่หนักไม่ได้ครับแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการเป็นพลังของมวลมหาประชาชนที่หนักแน่นเอาการเอางานเหมือนในกรุงเทพและภาคใต้นะไอ้นี่เป็นความคิดผมนะครับผิดถูกก็เป็นเรื่องที่ผมวิเคราะห์ด้วยตัวผมเองฉะนั้นเนี่ยถ้ากองทัพแห่งชาติคิดอย่างกำนันสุเทพจริงๆเมื่อคืนนี้ผ่านมากี่ชั่วโมงอันนี้มันก็น่าจะมีการแถลงการเป็นทางการมันไม่มีอ่ะมีแถลงออกมาจากรองโฆษกว่าแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งรัดไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ศูนย์สรส.ว่าต้องจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้เร็วที่สุดเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลากลางวันก็ตอบสนองได้อย่างที่คุณแถลงมาอย่างที่คุณพูดมาก็แสดงว่ากองทัพแห่งชาติโดยผู้นำเหล่าทัพครับซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ก็เป็นในมุมว่ายังไม่ถึงความเหมาะสมที่จะขาดกับรัฐบาลนะสิครับจุดเสี่ยงตรงนี้ครับที่เป็นจุดเสี่ยงที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเมื่อเกิดภาวะที่ต้องชักกระเยาะกันแบบนี้แล้วคนที่ดูแลความมั่นคงไม่ตัดสินใจเนี่ยแล้วมันเป็นความจริงอย่างนี้ไหมล่ะที่ผมว่าเป็นอย่างนี้ครับประชาชนที่อยู่ในภาวะที่ถูกกระทำตลอดเวลาเนี่ยสถานการณ์นี้เงื่อนไขนี้ผู้เชี่ยวชาญการเมืองหลายคนบอกเลยว่าในที่สุดถ้าไม่มีการทำหน้าที่ประชาชนจะไปจับปืนแล้วเกิดสงครามการเมืองไงสงครามการเมืองเลิกพูดเลยครับมันมีบางมุมที่ผมได้รับฟังมาจากแหล่งข้อมูลซึ่งผมไม่เชื่อว่าผู้นำเหล่าทัพจะติดมุมนี้ว่าจะเกิดสงครามการเมืองไม่มีทางเกิดครับผมไม่เชื่อว่าจะเกิดส่วนไม่มีเวลาและจิตใจไปผลในมุมไอ้เรื่องสงครามการเมืองเขียนเสือให้วัวกลัวให้วัวกลัวจากทฤษฎีฝ่ายซ้ายครับแล้วจริงๆก็เป็นฝ่ายซ้ายตกยุคหลงยุคฝ่ายซ้ายที่ทิ้งอุดมการณ์ไปยอมรับใช้ทุนสามานด้วยซ้ำไปสร้างนิยายละครน้ำเน่าอย่างนี้แล้วผู้นำเราทัพผมว่าไม่น่าเต้นประเด็นนี้แต่มีบางมุมบอกว่าเขาติดมุมนี้ซึ่งผมไม่เชื่อนะครับท่านในเรื่องเกิดสงครามประชาชนในเลิกพูดสำหรับประเทศไทยเพราะคุณกำลังพูดในประเทศซึ่งไม่มีพระบารมีไม่มีมิติทางด้านจิตวิญญาณหรือคุณไม่เชื่อมั่นในพระบารมีครับจริงไหมครับก่อนที่จะเกิดสงครามในเชิงอุดมการณ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐบาลที่ต่อเนื่องกันมาขบวนการของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเดินงานมากี่ปีครับ